Renew ID มอเตอร์เวย์พระราม9ครับผมซึ่งเป็นโครงการของ SCSZ นะได้บ้านเลยเหรอได้นี่ SCSZ เขาคิดมาแล้วรับเงินคือ 1.5 ล้านเป็นล้านเลยเหรอพี่นัวนัวแล้วยังไง SCSZ โอ้โหเรียบร้อยตายสิเพราะทุกคำเรียกร้องมีความหมายเสมอพวกเราจึงกลับมาสร้างตำนานและความทรงจำในบ้านหลังเดียวกันอีกครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเบคอนทามเฮ้ยมึงรุ่นไรเซ็งกันเลยนี่ว่ารุ่นเดอะไม่เจอกันมาสามปีมากโอ้รวมกันขนาดนี้คุณนึกถึงสมัยตอนที่เราอยู่บ้านแคมป์ที่แบบอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยโอ้จำได้ว่าแบบโอ้ตอนนั้นน่ะอยู่ด้วยกันแบบหลายๆคนใช่ป่ะแล้วแบบมันมีปัญหามากมายเลยปัญหาอะไรไหมไม่มีหรอกไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องอะไรมีความสุขเราอยู่ด้วยกันมีความสุขใช่ป่ะจะมีปัญหาอะไรไม่ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกเสียงพวกเราทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆก็เป็นสตรีมเมอร์กันทุกคนเลยแล้วก็แบบเหมือนมีการเล่นเกมการสตรีมอะไรกันเนี่ยโอ้โหเสียงดังมากยิ่งเจมกับมิกเนี่ยโอ้โหตีกันแทบตายเราสตรีมพร้อมกันเลย6คนนี่นั่งใกล้กันเลยแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่แบบโหอย่างเราสตรีมเนี่ยตอนกลางคืนก็สตรีมแล้วนะมีช่วงนึงที่เจมตื่นเช้าแล้วแบบโหเราแบบขึ้นไปนอนไงไม่ได้นอนเลยเจมอ่ะเอาไม่ได้นอนเหรอเจมขอโทษโต้รุ่งแล้วคือแบบนอนอยู่ด้านบนไงเจมก็แบบไปเลยไปเลยน้องๆไปเลยแกโอ้โหจะแตกแบบนอนอยู่แบบโอ้เจอข้ามันเฮ้ยมันคือแบบโอ้ยโอ้ยโจรข้ามันอยู่ไม่ยินเสียงใครเลยไม่ยินเสียงตัวเองอยู่เลยคือแบบจริงๆนี่คือแบบโหนึกถึงตอนที่อยู่แคมป์เนี่ยเอาจริงอยากได้ห้องที่แบบเก็บเสียงมากเลยอ่ะห้องแยกเหรอเออแบบห้องแบบแยกไปสำหรับสตรีมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยแบบแยกไปต่างหากเลยบ้านตอนที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะคือเหมือนแบบว่ามันเป็นห้องใหญ่ๆห้องเดียวแล้วมันไม่ได้แยกโซนอะไรเลยก็คือสตรีมห้องดูทีวีแล้วก็กินข้าวอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่าเรียกว่าที่กินข้าวที่กินข้าวคือหน้าคอมกินข้าวหน้าคอมกินข้าวหน้าคอมบางทีดูทีวีก็ต้องมานั่งฟังเสียงไอ้พวกเนี้ยสตรีมแล้วก็ตีกันเละฟังเปิดดูหนังไม่รู้เรื่องเออฆ่ามันแต่หนังรักนะเวลาถ่ายคลิปอะมันก็มีแบบเสียงรบกวนไม่มีแบบห้องแยกอะไรอย่างเงี้ยมันรวมกันหมดจริงๆมันไม่ได้ผิดที่บ้านนะเพราะว่าคนเรามันเยอะแล้วแบบความต้องการเรามันแบบเป็นเกมเมอร์ไงแต่ผมมีที่ที่มันเหมาะกับเราที่นี่ที่ไหนครับเจมส์ Renew ID มอเตอร์เวย์พระราม9ครับผมซึ่งเป็นโครงการของ SCSZ นะซึ่งมีแคมเปญอะไรนะครับคุณมีมาร์คก็ต้องบอกว่า SCSZ นะครับมีโครงการ Gamer Dream House นะครับตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับนั่นก็คือให้เหล่าเกมเมอร์นะครับรวมถึงสตรีมเมอร์ต่างๆเนี่ยมาร่วมออกแบบสร้างบ้านที่ใช้สำหรับในการถ่ายคอนเทนต์หรือว่าสตรีมมิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งผู้ชนะในรายการหรือว่าแคมเปญนี้นะก็คือ MNJ นั่นเองบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยตอบโจทย์เกมเมอร์มากเดี๋ยวผมพาไปชมอยากเห็นยังอยากเห็นแล้วไปดิจัดอ่ะไปเดี๋ยวพาไปชมBacon Time Legend ภูมิใจเสนอบ้าน SC Asset ไปดูกันครับแต่ยังไม่บ้านสักหลังคงอยากให้มันตรงใจพื้นที่ในบ้านต้องมีมากมายฟังก์ชันต้องครบต้องพร้อมในหัวใจมันเป็นต้องบิ๊กไซส์จะเดินจะนอนยังไงพื้นที่ความสุขต้องมีมากมายทั้งหมดรวมไว้ตรงนี้แบบไหนห้องนอนต้องกว้างแบบนี้และห้องนั่งเล่นล่ะสเปคใหญ่กว่าที่มีถ้าเพื่อนมาเยอะๆเต็มเต็มตรงนี้ให้เราแฮปปี้ได้เต็มทีเราจะอยากถ่ายคอนเทนต์ด้วยอ่ะห้องข้างบนนี่ไงกว้างขวางโอ้โหมีห้องนอนให้ทีมงานด้วยสำคัญเลยมีห้องสตรีมไหมถามมาได้ถ้ามีซ่อมก็ต้องมีช้อนถ้ามีเงินฝากก็ต้องมีพอร์ตสายเกมเมอร์ก็ต้องมีห้องสอนอยู่ไปเลยทั้งวันไม่ต้องพักผ่อน SCSZ เขาคิดมาแล้วจัดทุกอย่างที่ต้องการมาแล้วห้องน้ำห้องนอนก็มีพร้อมไว้แล้วเหลือแค่อีกอย่างเดียวต้องไม่อยู่ชั้นล่างมาอยู่ตรงนี้ใหญ่มีเธอและฉันสร้างความสนุกด้วยกันมีฝันของฉันและเธออยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่เธอมาเติมเต็มพร้อมกันไปด้วยกันไหมสร้างความทรงจำมากมายในทุกพื้นที่ที่มีอยู่ในบ้านหลังใหญ่กับมีเธอมาอยู่ด้วยกันบ้านสวยไหมยอดจัดอะยอดพี่มาร์คชอบตรงไหนไปไงห้องสตรีมเลย
คือแบบตอบโจทย์ทุกอย่างสำหรับสายเกมเมอร์เลยแล้วมีห้องน้ำใกล้ๆด้วยนะใช่มีห้องน้ำในตัวด้วยอันนี้ผมมีเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลต่างๆของบ้านหลังนี้นะขอเชิญพี่ประกาศครับประกาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของ Venue ID Motorway พระราม9ค่ะค่ะตอนนี้นะคะโครงการ Venue ID Motorway พระราม9ของเราค่ะเปิดตัวบ้านแบบใหม่ค่ะบ้านเกมเมอร์นะคะเอาใจคอเกมโดยเฉพาะเลยแล้วก็ร่วมออกแบบโดย MNJ View Comeback นะคะตอนนี้ก็มีให้เปิดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฟังก์ชันเนี่ยเอาใจคอเกมแน่นอนเช่นห้อง Streaming Room หรือว่าจะเป็นพื้นที่เปิดตี้กับเพื่อนๆค่ะและนอกจากบ้านเกมเมอร์นะคะพื้นที่ส่วนกลางของเราบอกเลยว่าอลังการที่สุดในย่านนี้ค่ะใหญ่2ไร่แล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ย24ชั่วโมงไปเลยค่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะอยากได้ที่นี้อยากได้สิพี่ถ้าผมอยากซื้อสักหลังนึงอย่างเงี้ยทำไงครับถ้าอยากได้นะคะเราต้องมาแข่งเกมกันหน่อยละค่ะเดี๋ยวจะมีให้ไปแข่งเกมกับทีม SC ได้บ้านเลยเหรอได้นี่โอ้โหต้องแข่งนะคะต้องแข่งชนะก็ได้ไปเลยค่ะสบายมากครับได้บ้านเหรอครับได้บ้านเหรอครับได้โปรโมชั่นดีๆจาก NC Asset ค่ะตอนนี้นะคะเรามีโปรรับเงินคืน 1.5 ล้านโอ้โหเยอะนะแล้วก็อยู่ฟรี1ปีด้วยค่ะทีมต้องการไงมึงบอกว่าตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่นี่ไงอยู่ไปก่อนปีนึงเหรอใช่อยู่ฟรี1ปีค่ะแล้วก็โปรเอาใจเกมเมอร์วอเชอร์ JAB อีก 50,000 บาทค่ะไปครับผมพร้อมเล่นเกมแล้วพร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปแข่งเกมกันเลยค่ะไปเลยเอาละครับเรียกได้ว่าเป็นแมตช์แห่งเกียรติยศเลยนะครับดุเดือดระดับตำบลอบต.ลามไปถึงจังหวัดกันเลยทีเดียวเฮ้ยมาดูกันว่าระหว่างทีมเบคอนไทม์เลเจนด์กับทีม SC Asset ใครจะเป็นผู้ชนะกันครับหล่อจริงนี่เขามาแข่งเกมหรือว่ามาเดินแบบกันนะและนี่ก็คือการแข่งขัน ROE ระหว่าง Bacon Time Legend แล้วก็ SC Asset นะคะคนที่ชนะเนี่ยจะได้รับไวเชอร์ส่วนลดของเราไปงั้นก็ขอเสียงความพร้อมของแต่ละทีม Bacon Legend ครับผมแล้วก็ SC Asset ครับผมเสียงดังฟังก์ชันนี้พร้อมลุยกันเลยครับผมยินดีต้อนรับสู่ ROEก็เป็นล่างสองโซโล่กับทางด้านของยอนเจอมีมาร์คแครี่มาร์คโดนกดหนักมากครับผมครึ่งหลอดแล้วเลยมาร์คซูมอยู่หลังป้องบุเฮ้ยแล้วเขาลงมาแล้วจากตรงกลางเอฟเฟคเลสครับผมระวังครับผมโซโล่กับแวนเขาลงมาแล้วสองคนอยู่พุ่มนั้นอย่าเข้าไปถอยออกมาถอยออกมาเรียบร้อยน่าจะโดนเฟิร์สบัตไปทางด้านของลิมิกได้ฮิวไปฮิวผมบอกก็นี่โดนผมเตือนแล้วนะบุอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปไม่ถ้าเกมตามขนาดนี้เดี๋ยวผมจะมีเงื่อนไขพิเศษให้สำหรับพวกคุณเบคอนลิเจนนะครับผมไม่งั้นพวกคุณจะเป็นการเอาเปรียบผู้เขาเกินไปอุ้ยหูยทางด้านของมีมาร์คค่อนข้างจะแม่นมากโอ้ยดูดิทุกคนโอ้โหได้ไงเข้าไปจังหวะนี้นูเนียกันอยู่หน้ามังกรนัวนัวแล้วยังไงเสร็จโอ้โหเรียบร้อยตายสี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฮ่าอุ้ยอุ้ยโดนมาเปิดไปด้วยตันตันสองตันสามเนี่ยกระโดดเข้าไปขยุ้มหลังแมงมุมขยุ้มหลังคาทุกมีมาถึงก็ต้องฟิกเกอร์ออกแล้วไม่งั้นอาจจะตุยเย่ได้อุ้ยแล้วโดนซูมหลังไปอีกหนึ่งนัดแล้วข้างล่างเหมือนจะนัวอุ้ยอุ้ยคุณมีมาร์คโดนลูกฟองสั้นไปเฮ้ยจะเส้นลงมาระวังแม่น้ำตรงพึ่งพึ่งเฮ้ยพึ่งต่อยนะจังหวะนั้นเฮ้ยคุณลิมิกปิ๊กเข้าไปงัดบัฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วยังซูมโดนอุ้ยมีคนตายหรือเปล่าเจ็บโอ้โหแล้วคุณลิมิกเบิร์ดบ้านใส่อุ้ยได้ไงล่าล้วงโดนไปดีหรือว่าเก่งนี่แหละได้ก็เก่งจริงดูว่าไม่ได้ยังมีไฟต่อนี่หรือว่าเก่งกีฬาเอาไปอีกเนี่ยซ่ากับไอซีเซ็กเข้าใจป้าอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนเฮ้ยก็มันก็ถือว่าเล่นเป็นอยู่นะเอ้ยยังไงเชอรี่เข้ามางัด2อุ้ยโอ้โหทางด้านของเชอรี่เข้ามานูเนียทาร่าอยู่ในป่าตีกันโบบ้าโบบ้าเบ่งกล้ามใส่ตูมโดนแต่ยังไงแล้วคิดว่าแน่ดีเจอกันดาวกระจายสังหารคนที่กดหูด้านซ้ายอุ้ยแล้วโดนดึงกดแข็งเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยอ้ออึดอ่ะเอื้อแตกเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงได้ไปไหนถามเฮ้ยใจเย็นคุณลิมิกคุณลิมิกไม่ต่อยเขาเลยเหรอคุณเอาจริงกับเขาเลยเหรอคุณวางมือถือกระโดดตบสิบทีผมนี่เป็นเงื่อนไขครับทำนะบัดนาวทุกวันเฮ้ย
เราว่ายังไหวอยู่ยังไหวอยู่โซนดีๆโซนดีๆไหวอยู่ไอ้ตีเสร็จไหวไอ้ตีเสร็จไหวไหวไหวเจลี่มาแล้วจังหวะนี้เข้าไปนูเนียตรงกลางเฮ้ยโอ้โหแล้วยังไงโหเหมือนจะเทรดกันดีมากๆทางด้านของเบคอนลีเจนแล้วยังไงทางด้านของมีมาร์คยิงยับเฮ้ยเฮ้ยอย่าโกงเฮ้ยต้องปล่อยแล้วจังหวะนี้ต้องปล่อยปล่อยเขากลับบ้านเถอะโอ้โหใจร้ายเนาะเขาดิ้นรนเนี่ยเดี๋ยวไม่ปล่อยเขากลับบ้านอีกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วดูดิบอกให้มังกรแบบไล่ตีแผงหลังเขาพวกคุณมันสุดยอดจริงๆโอ้โหไปเอาเขาไปใดป้อมสองเขาเฮ้ยเออสวยสวยชนะแล้วนี่เราได้มังกรตัวแรกถือว่าชนะแล้วเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยเพิ่งจบดิอะไรอ่ะดูดิโอ้โหเลี่ยมเบคอนเจนเลี่ยมดูดิเลี่ยมเกินเรียบร้อยนะผมจบลงไปแล้วค่ะก็เป็นทางด้านของเบคอนลีเจนชนะไปนะผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณทีม SC Asset มากๆเลยขอบคุณครับก็วันนี้ที่เราได้กลับมาเล่นเกมด้วยกันอีกรอบนึงนี่รู้สึกไงบ้างคะสำหรับมุกนี่รู้สึกแบบปวดหูอยู่โอ้โหไม่ดีไม่ดีเลยเฮ้ยอะไรนั่งต้องไก่นะว่านั่งอยู่นู้นเลยนะได้ยินตลอดได้ยินบอกว่าเราอยู่ตรงไหนตลอดใช่ป่ะไม่ได้ยินมึงฟังไหนเนี่ยพูดบอกมากเลยนี่มึงฟังไหนเนี่ยเราไม่ได้คุยกันเลยไม่ยินเสียงเกมใช่เหรอไม่คอกันเลยเหรอโอ้โหคอไม่รู้เรื่องและแฟนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ SC Asset เนี่ยมีสิทธิพิเศษมอบให้ก็คือเงินคืน1,500,000 บาทว้าวเป็นล้านเลยเหรอพี่แล้วก็อยู่ปีหนึ่งอยู่ปีหนึ่งปีแล้วก็ปีหนึ่งโหสบายละและยังไม่หมดเท่านี้นะคะเรายังแจกส่วนลด voucher อีก 50,000 บาทแจกอีกเหรอคุยแจกมันรู้จะแจกไงเนี่ยแต่ถ้าคุณโทรมาใน5นาทีนี้เฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วโอเคหมดแล้วโอเคครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆทุกคนนะครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับที่เรามาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็มาดูบ้านด้วยกันเนี่ยไม่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้พวกผมทั้ง7คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันบ๊ายบายเย้ไม่อยู่ตรงนี้ไงมีเธอและฉันสร้างความสนุกด้วยกันไม่มีใครต้องฉันและเธออยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่เธอI'm gonna do it.